พอเจ้าของรถเขาไปทำธุระในเต็นท์รถสักพักหนึ่งรถคันนี้เหมือนหักตีขวาครับแล้วข้ามเกาะแล้วก็ปีนขึ้นมาบนฟุตบาทอีกฝั่งหนึ่งแล้วมาจอดเรียบร้อยมันเหมือนกับมีคนขับจริงๆนะเหมือนจริงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนขับนะครับเหตุการณ์นี้ได้ภาพมาจากเทศบาลนครยะลาครับไปดูตรงกระจกข้างคนขับเอ้าไม่มีคนขับมันมาไงปรากฏว่าในเวลาต่อมาคนขับก็วิ่งข้ามถนนมาแล้วก็บอกอ๋อรถคันนี้ของผมครับงงไหมงงมากพอไปเช็คดูรถตอนที่เขาจอดดับเครื่องนะแล้วเขาก็ดึงเบรกมือด้วยนะครับแต่เกียร์เนี่ยใส่เกียร์เอ็นคือเกียร์ว่างเอาไว้แต่ทำไมมันไม่น่าจะวิ่งได้ขนาดนี้มันไม่น่าจะมีแรงผลักให้ข้ามเกาะกลางถนนได้เลยอ่ะแล้วข้ามมายังจะมีแรงส่งขึ้นไปบนเนินอีกฝั่งด้วยหรือไม่เห็นคนขับเองหรือเปล่าอุ้ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่น่าจะใช่จะบอกว่าพื้นที่ฝั่งโน้นมันสูงกว่าอีกฝั่งนึงก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะกำลังคิดหรือว่าถนนจุดนั้นมันอาจจะมีส่วนของแบบลาดเอียงอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ